สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาซ่อมบอร์ดเครื่องเชื่อมกันนะครับมีน้องๆสมาชิกฝากส่งมานะครับส่งมา2บอร์ดเลยนะครับส่งมาเฉพาะบอร์ดนะซึ่งผมบอกว่าตอนแรกผมบอกว่าเอาเครื่องมาด้วยมันจะได้ไม่มีปัญหามากจะได้ลองเลยเรียบร้อยอะไรประมาณนี้ก็ด้วยความที่บอกว่าไม่เป็นไรเอาแค่บอร์ดก็น่าจะได้ครับอะไรประมาณนี้ก็ส่งมาให้ผมนะครับพอส่งมาเสร็จผมก็พยายามหาวิธีที่จะสั่งให้มันทำงานนะครับก็บอร์ดรุ่นนี้นะครับบอร์ดรุ่นนี้เนี่ยเป็นลักษณะมีไฟ24นะครับใช้ไฟ24จ่ายมาคล้ายๆกัน2บอร์ดนี้จะเหมือนกันนะครับจะจ่ายไฟ24แล้วก็ชุดแผงตั้งเป็นชุดแผงตัวเดียวกันเลยนะครับเป็น IC เบอร์เดียวกันนะครับเป็นแผงโมดูลตัวเดียวกันเลยนะครับแผงตั้งตัวนี้นะเป็น IC เบอร์นี้นะครับเบอร์นี้นะ UC 3846นะครับก็คล้ายๆกับ SG 3525นะครับนะคล้ายๆกันนะครับก็คือส่วนที่คล้ายก็คือขาเอาท์พุตนี่ขา14ขา11ขา15ขา16เหมือนกันนะครับแต่ซอฟต์สตาร์ทนี่จะเป็นขา1อันนี้ซอฟต์สตาร์ทของ SG จะเป็นขา8แต่ว่าหลักการก็คล้ายๆกันครับประมาณนี้นะก็แล้วแต่แพ็คเกจเขาจะทำมานะครับแล้วคราวนี้เราก็หาวิธีลองอยู่นะครับก็ถ้าจะลองนี่เราจะต้องจ่ายไฟ24เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วมันมีไฟจ่าย2ชุดนะครับมีไดโอด2ตัวเดี๋ยวผมเปิดไฟแป๊บนึงมันจะมีไดโอด2ตัวครับ2ชุดคือชุดนี้เป็นชุดบวก24โวลต์นะครับชุดนี้จะเป็นชุดไฟลบ25โวลต์มันจะออกประมาณ25โวลต์ก็จะผ่าน IC พวกนี้ไปก็จะเหลือ15โวลต์10ลบ15โวลต์นี่จะน่ามาเลี้ยงพวกออฟแอมป์นะครับพวก IC ออฟแอมป์พวกนี้นะครับเพื่อทำให้มันทำงานได้ดีขึ้นและได้สมบูรณ์นะครับก็ไม่แน่ใจว่าถ้าจ่ายเฉพาะ24เนี่ยมันจะทำงานเลยไหมนะครับอาจจะทำอาจจะไม่ทำนะครับก็ตัดปัญหานะครับเดี๋ยวผมหาไฟ300มาจ่ายไฟ300มาจ่ายนะครับจากแหล่งอื่นนะคราวนี้เจ้าของเขาเขียนเป็นช็อตเล็กๆมาให้นะครับก็บอกว่า IGBT แตกรอย IGBT แล้วเปิดใช้งานได้ก็แสดงว่า IGBT นี้ใส่เข้าไปแล้วมันระเบิดนะครับมันระเบิดหรือมันแตกไปแล้วนะครับช็อตไปแล้วประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับเราก็มาลองกันเอาสักบอร์ดหนึ่งก่อนนะครับซ่อม2บอร์ดพร้อมกันเลยนี่เดี๋ยวมันจะเก่งเกินไปนะครับมาดูหลักการทั่วไปนะครับก็เหมือนกันนะ2บอร์ดเนี่ยลักษณะมึงเหมือนกันนะครับเอาหลักการทั่วไปก็ไฟ300จะเข้าในส่วนนี้นะครับปกติไฟ300จะเข้าด้านนี้นะแต่มันไม่ใช่นะครับเราไล่ดูดีๆนะครับอันนี้บอร์ดใดนะจริงๆถ้าหลงประเด็นนี้ไฟ300อาจจะเข้าด้านนี้ถ้าใส่ด้านนี้อาจจะตุ้มเลยนะครับตรงนี้ไฟ300จะเข้าตรงนี้นะครับมาจากชุดคาปาซิเตอร์ชุด300นะครับชุดไดโอดบิดนะ300จะเข้าส่วนนี้นะครับจากนั้นก็จะจ่ายมาเลี้ยงที่ตัว IGBT นะครับจะมีแค่2ตัวที่รับไฟ300นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะในส่วนนี้ก็จะเป็นภาคจ่ายไฟนะครับภาคสวิตชิ่งหลักที่จะจ่าย24โวลต์มันจะจ่าย24โวลต์ผ่านไดโอด2ตัวนี้แล้วก็อีกชุดนึงเป็นลบนะครับเนี่ยไดโอดหันหัวกลับมาด้านนี้คือจะจ่ายไฟลบออกมาแล้วก็จะเรกูเลตลบ15โวลต์นี่ไปเลี้ยงแผงตั้งหรืออาจจะเลี้ยงพวกออฟแอมป์นะครับIC of M เนี่ยอาจจะมีไฟบวกกับไฟลบนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็คงจะลงไปเปิดรีเลย์นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะแผงตั้งก็ทั่วไปเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นชุดไดนะครับอันนี้ก็เป็น IIF นะครับที่เป็นชุดไดก่อนก็คือมีพันออกมาจากขา11ขา14นะครับแล้วก็เราก็จะวัดแต่ที่หลัง2ตัวนี้นะครับ 3-4 ตัวนี้นะครับตรงนี้ถ้าไฟเข้า24โวลต์ถ้าไฟเข้า24โวลต์
มันจะจ่ายออกมาที่ประมาณ13โวลต์แต่ถ้าไฟเลี้ยงที่15โวลต์เขาก็จะจ่ายมาที่ประมาณ8โวลต์กว่าๆประมาณนี้นะครับ 8-9 โวลต์นะมันจะมีวิธีการตรวจสอบนะครับพอจ่ายได้เสร็จพันเนี่ยก็จะวิ่งมา2เส้นนะครับวิ่งมาที่หม้อแปลงไดจากนั้นก็กระจายออกไป4ชุด4ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะครับคราวนี้ผมก็เอาไฟ300จากนี้นะจากนี้เลยนะครับไฟ300ก็เอาจากอีกเครื่องนึงนะครับมาใส่เข้าไปคราวนี้เรามาเช็คดูว่าเราจะหาไฟ300ได้ยังไงไฟ300มันจะมีบวกมีลบนะครับอันนี้เขาเขียนชัดเจนว่าบวกกับลบนะลองดูนะเราเช็คตรงนี้ก่อนนะครับผมก็ต่อผ่านหลอดเหมือนเดิมนะครับเปิดนะครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะตอนนี้เปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมใช้อีกเครื่องนึงนะครับไม่ได้ถ่ายให้เห็นนะสังเกตนะครับไฟ300นะไฟ300โวลต์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ280 290เพราะว่าผมจ่ายผ่านหลอดไฟมานะครับประมาณนี้นะปิดก่อนนะครับปิดเรียบร้อยนะพอปิดเสร็จไอ้ไฟ300ตรงนี้มันก็ยังค้างอยู่นะครับเราก็ทำการคลายประจุมันออกก่อนนะครับค้างอยู่นะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้งานนะครับมันก็ต้องค้างดูซิมันจะมีไฟค้างขนาดไหนโอ้ยไม่ธรรมดาครับนี่นะอันนี้ผมปิดเครื่องไปแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะอันนี้แดงเป็นขั้วบวกนะครับแดงเป็นขั้วบวกตามสีนะขาวเป็นขั้วลบนะคราวนี้เราก็มาดูครับว่าขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วไหนเป็นขั้วลบเราก็ตั้งโอห์มปิดเลยนะครับตั้งโอห์มปิดอย่างนี้นะฟังเสียงนะครับขั้วบวกเนี่ยเขาจะจ่ายมาที่ขากลางของ IGBT นะครับมันจะต้องเข้าขากลางอยู่ไม่รู้ว่า4ตัวนี้ตัวไหนนะครับลองดูนะอันนี้บวกนะมันจะเข้าที่ขากลางนะครับอันนี้ไม่ใช่นะถ้าแตะตัวไหนแล้วไม่ใช่เลยก็แสดงว่าอันนี้ไม่ใช่ขั้วบวกอันนี้ตัวนี้ครับนี่เป็นขั้วบวกนะเนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่2ตัวนะครับขั้วลบคราวนี้ขั้วลบมันจะแตะขากลางตรงไหนมันก็ไม่ขึ้นครับอันนี้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นขั้วลบจะลงขากลางไม่ได้ถ้าเป็นมอสเฟตก็จะเป็นขาเดนตรงนี้นะครับสงสัยนะครับนี่นะเนี่ยปิ้นมันอาจจะขาดนะครับอันนี้ขั้วบวกนะนี่ขั้วบวกนี่คือขั้วบวกนะครับเนี่ยวิ่งตามปิ้นมาเลยนะครับนี่2ตัวนะ2ตัวด้านนี้แต่ข้างบนมันไม่ได้ดูอันตะกั่วนี่ไม่ถึงกันนะครับเพื่อความแน่นอนนะตรงนี้นะเนี่ยครับขั้วบวกนะนี่ขั้วบวกของตัวนี้ครับมันต้องติดนะครับถ้าไม่ติดไม่ใช่นะเนี่ยติดแล้วครับโอเคนี่คือขั้วบวกครับบวกใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเลยบวก300โวลต์นะครับอย่าให้มันแตกกันนะวิธีนี้ก็ค่อนข้างอันตรายนะครับเราป้อน24อย่างเดียวไม่ได้มันไม่ทำงานเราต้องไปหาไฟตัวอื่นด้วยหรือมันอาจทำงานผมก็ไม่แน่ใจนะก็เอานี่แหละเรียบร้อยครับบวกกับลบนะบวกกับลบเรียบร้อยแล้วต่อไปทำอะไรครับก็ลุ้นกันครับถ้าไม่ถูกขั้วก็อาจจะตุ้มตามตรงนี้แหละโอเคนะอันนี้ได้วิธีการหาขั้วแล้วนะครับสำหรับเพื่อนถ้าซ่อมเครื่องนี่ก็เสียบเข้าไปตรงๆก็ได้น่าจะไม่มีปัญหาเหมือนผมนะครับอันนี้บวกนะครับบวกก็จะจ่ายมาจากนั้นมันจะออกตรงนี้ครับบวกกับลบอันนี้ออก24โวลต์ครับออก24โวลต์ถ้าถูกตรงนี้ก็บวกกับลบก็จะออกตรงนี้ไป24นะครับมิเตอร์เราก็จะวัดได้24โวลต์เดี๋ยวผมอะไรมาลองหน่อย
ะครับมันจะได้ไม่ขยับนะอ่ะลองเลยครับเปิดนะครับ3 2 1เปิดแล้วนะเปิดเรียบร้อยนะครับไฟบวกไฟลบเข้าเรียบร้อยนะครับมาดูตรงนี้ครับเนี่ยครับเรียบร้อยละไฟบวกไฟลบเข้าแล้วนะครับตอนนี้มันจ่ายได้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วถ้าปกติคราวนี้ถ้าปกติเราจะวัดพันที่ IIF 4ตัวนี้ได้เลยนะครับลองวัดดูนะเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าถ้าไฟเลี้ยง24มันจะได้ประมาณ13โวลต์ถ้าได้ประมาณ 8-9 โวลต์แสดงว่าไฟเลี้ยงอยู่ที่15โวลต์แต่ถ้าไม่ได้ตามนี้แสดงว่าไม่มีพันออกมาลองดูนะครับเนี่ยครับได้ประมาณ8โวลต์8โวลต์9โวลต์แสดงว่ามีสัญญาณพันออกมาครับมีสัญญาณพันออกมาบอร์ดตัวนี้บอร์ดตั้งตัวนี้ทำงานได้ปกตินะเนี่ยปกตินะครับไม่เสียนะครับอันนี้จับไม่ได้นะอันนี้ก็ไฟ300นะครับสวิตชิ่งหลักนะผลิต24ออกมาเรียบร้อยครับต่อไปเราข้ามมาวัดที่ตัวนี้เลยไอ้4ตัวนี้เลยครับเขาบอกว่ามันระเบิดก็แสดงว่ามันต้องมีพันอยู่มันก็เลยทำงานไม่พร้อมกันอ่ะเราปิดก่อนนะครับปิดแล้วนะมีพันมานะครับพันมาเรียบร้อยพันมาถึงตรงนี้นะครับก็เราลองวัดสัญญาณพันครับคราวนี้เราถ้ามีสโคปเราวัดได้เลยนะครับอันนี้ผมจะยังไม่ใช้สโคปดูนะก็จะใช้AC โวลต์มิเตอร์วัดดูนะครับมันจะได้ไหมเปิดนะครับเปิดแล้วไฟ AC จะได้เท่าไหร่ครับลองดูนะได้ประมาณ 4.2 นะครับมันเป็นสัญญาณนะครับมันเป็นสัญญาณพันนะเนี่ยมันขึ้นลงนะครับน่าจะได้แล้วครับ 4.2 4.3 ครับเอาด้านนี้บ้างด้านนี้ลองดูนะครับจะมองเห็นนะเอามือผมนี่แหละก็ได้ 4.2 4.3 ก็ปกตินะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นทำไมมันใส่แล้วมันระเบิดได้3ตัวแล้วนะตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ได้6ครับไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ข้างบนมันหายครับเดี๋ยวปิดเครื่องก่อนตรงนี้นะข้างบนมันหายตัวนี้ไอ้ด้านบนหายครับต้องวัดด้านล่างว่าเกิดอะไรขึ้นไฟ300นะครับต้องเช็คให้ดีนะผมก็กลัวจริงๆมันจะตู้มไหมต้องหาตัวช่วยนะครับผมหาตัวช่วยก่อนนี่นะตัวช่วยผมใส่กระป๋องไว้นี่นะครับนี่นะตัวเมื่อกี้นะลองเปิดนะครับเปิดเรียบร้อยนะลองตัวนี้ดูก่อนนะตัวนี้ได้ 4.2 นะครับตัวนี้นะตัวที่มีปัญหานะครับที่ด้านบนมันขาดนะตัวนี้ได้ 0.3 ไม่ออกครับไม่ออกกูได้14เลยครับไม่ออกพันไม่ออกครับตัวนี้เกิดอะไรขึ้นครับเหตุผลที่มันระเบิดก็นี่แหละครับพันมันไม่ออกตัวนี้ได้ 4.2 4.3 นะครับอันนี้ด้านล่างก็หายด้านบนมาไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยได้นะครับโอเคตัวนี้มีปัญหาครับตัวนี้มีปัญหานะไฟ300มันยังค้างอยู่นะครับถ้ามาตั้งเครื่องก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่โอเคครับตัวที่มีปัญหาคือตัวนี้นะครับสัญญาณพันไม่ออกสัญญาณพันไม่ออกมาถ้าสัญญาณพันไม่ออกครับคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องทำเช็คไดโอดกับอาร์2ตัวนี้ครับชุดนี้เลยครับไม่ยากนะครับเนี่ยกับตัวนี้ชุดพวกนี้แหละครับชุดไดนะครับชุดหม้อแปลงไดมันไม่มีสัญญาณออกมาแน่นอนถ้าเราเช็คคราวนี้เราเช็คตรงนี้ก็ได้ครับเปิดแล้วนะเราเช็คที่ไอ้ปุ่ม2ตัวนี้ก็ได้ครับลองดูนะผมจะเช็คให้ดูเนี่ยมันก็ออก 4.2 ครับอันนี้คือพันที่มันออกมานะตรงนี้ถ้าสโคปจับจะเห็นรูปเลยดูตัวนี้ครับตัวนี้มันไม่ออกครับ
มันหายไปตรงไหนอ่ะเราลองเช็คก่อน R ดูสิเนี่ยครับก่อนเข้า R ก่อนเข้าไดโอดนะเนี่ยมันทำงานได้ครับเนี่ยมันมีหลัง R มามันไม่มีครับเนี่ยไม่แปลกครับที่มันระเบิดนะเนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้นะตัวนี้ลองด้านนี้ด้านนี้เนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจับตรงนี้อีกเนี่ยตัวของเขาเนี่ยครับก่อนเข้านะก่อนเข้าก็มี 4.2 แล้วก็หลังเข้าเขาก็ได้ 4.2 แต่ของเราคราวนี้ด้านนี้มามี 4.2 ครับคือสัญญาณมันมาอยู่แล้วด้วยกันทั้งหมดนะครับแสดงว่า R2 ตัวนี้มีปัญหาครับมีปัญหานะไดโอดมีปัญหาไหม1 2 3นี่ครับก็ไม่ต้องเช็คอะไรยากเลยนะครับคราวนี้ถ้าบางคนมีมิเตอร์เข็มได้ไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราลองวัดพันดูครับพันมันจะออกไหมมิเตอร์เข็มผมวัดเป็น 2.5 AC ดูนะครับจะเป็นยังไงลองดูสิโอ้โหมันแรงมากครับตั้งที่สเกล50เลยครับเนี่ยอันนี้วัดเป็น AC นะครับ50นะอ่ะลองวัดเป็นเอาท์พุตแบบนี้นะครับเอาท์พุตแบบนี้จะได้ไหมเนี่ยครับถ้าเอาท์พุตก็ไม่ต่างกันวัดสัญญาณตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นมิเตอร์เข็มก็วัดได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนดิจิตอลเราจะต้องปรับมาที่สเกล50สัญญาณมันจะแรงนะครับเนี่ยแรงมากเลยนะแต่ด้านนี้ไม่ขึ้นครับด้านนี้ขึ้นนะลองดูนะครับเนี่ยนะเป็น DC ได้ไหม DC 10โวลต์ DC มันก็ไม่ขึ้นครับโอเคต้องวัดเป็น AC นะครับ AC 50โวลต์นะตั้งสเกล50โวลต์เนี่ยสัญญาณมันก็ได้แล้วครับนี่นะส่วนด้านนี้ไม่มีอ่ะเดี๋ยวลองเช็ค R ดูครับเดี๋ยวใช้สโคปดีกว่านะครับไหนๆก็รู้แล้วว่าถ้าเราไม่จำเป็นต้องพึ่งสโคปก็ได้แต่ถ้าเราวัดเป็นเราก็ใช้มิเตอร์เข็มอะไรก็ได้แต่ถ้าใช้สโคปดูมันจะเป็นยังไงครับเราลองดูนะโอเคครับมาใช้สโคปกันนะครับคราวนี้เปิดเลยนะครับเปิดเรียบร้อยนะตอนนี้สโคปตั้งที่10โวลต์ต่อช่องนะครับแล้วก็ความเร็วที่5ไมโครเซกนะครับเราก็ปรับไปก่อนนะครับเราก็วัดตั้งแต่IRF เดี๋ยวนะกลัวจริงครับกลัวไฟ300นี่แหละโอเคจะวัดตั้งแต่ IIF นะครับตัวนี้นะ IIF นะงั้นเราก็จับกราวนะครับกราวตัวนี้นะมือผมจะบังไหมแตะที่ IIF นะครับขึ้นนะครับถามนี้นะขึ้นแล้วนะความถี่เท่าไหร่ครับความถี่ที่ 27K นะครับ 27 กิโลเฮิรตซ์นะครับจะไม่สวยหน่อยนะครับวิดีโอวันนี้จิ้มเข้าไปนะครับจะออกทุกตัวนะครับความถี่อยู่ที่ประมาณ20กิโลเฮิรตซ์นะหมุนเข้าไปนิดนึงดูที่สวยหน่อยนะครับแต่ที่หลัง IIF นะครับสวยมากเลยนะครับนี่คือรูปพันธุ์ที่สวยงามมากนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะเรียบร้อยนะครับทุกตัวได้ประมาณ27กิโลเฮิรตซ์นะครับจากนั้นเราก็มาจิ้มที่ซอสขา1กับขา3นะลองสลับดูนะเรียบร้อยนะครับได้27กิโลเฮิรตซ์นะความถี่ก็มาปกตินะครับให้ดูนะ27กิโลเฮิรตซ์นะครับเหมือนเดิมนะตรงนี้ออกไหมเหมือนเดิมนะครับออกนะเดี๋ยวหมุนหน่อยนะครับตัวปัญหาของเราอยู่ด้านไหนตัวปัญหาของเราอยู่ตัวนี้นะครับตรงนี้นะ
ตัวนี้ติดไหมตัวนี้ก็ได้27นะครับเพื่อนมองไม่เห็นนะเนี่ย27นะตัวปัญหาครับตัวนี้มันวัดข้างใต้ไม่ได้เราก็กลับมาวัดข้างบนตรงนี้แทนนะครับลองดูนะเนี่ยสัญญาณมันไม่ออกครับผมวัดไอ้ที่เสาตรงนี้นะไอ้ที่หลักๆตรงนี้นะครับตัวอื่นเขาออกนะ27นะครับเนี่ยตัวนี้ไม่ออกนะครับก็มีปัญหาที่ R 2ตัวนี้นะครับ R แล้วก็ไดโอดเท่านั้นเองเนี่ยออกนะครับสัญญาณมาปกตินะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะเพื่อนๆก็ดูที่สโคปไปด้วยนะครับก่อนเข้า R นะครับสัญญาณมานะก่อนเข้า R ก่อนเข้าไดโอดหลัง R ไม่มีมานะครับเนี่ยไดโอดมันมานะครับแสดงว่าไดโอดมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ตัว R ครับ R มันไม่มาตัวนี้ล่ะเนี่ยตัวนี้ไดโอดเขามาสวยนะ R เขาก็มาสวยแต่ตัวนี้น่าจะมีปัญหาที่ตัวต้านทานครับตัวต้านทานขาด2ตัวนี้แหละครับก็โอเคครับตอนนี้ดูแล้วว่าอะไรเสียนะครับก็เดี๋ยวเช็คตัว R แผงใดตัวนี้นะครับตัวนี้นะค่าเท่าไหร่ไม่รู้นะเราก็เช็คตัวนี้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมเช็คแล้วก็ค่อยมาตรวจสอบกันอีกทีนึง